มากันที่บันเทิงเอเชียกันบ้างนะครับกับข่าวของซุปตาร์ตลอดการคนนี้โจหวนฟ้านะครับล่าสุดมีข่าวนะครับว่าเขาจะยกมรดกทั้งหมดมูลค่ากว่า700ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับองค์กรการกุศลครับก่อนหน้านี้เคยมีข่าวว่าซูเปอร์สตาร์ฮ่องกงตลอดการอย่างโจหวนฟ้าจะนำทรัพย์สินที่มีอยู่เป็นจำนวนราวๆ700ล้านเหรียญสหรัฐมอบให้กับคนยากไร้ทั้งหมดครับหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วซึ่งล่าสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทางสำนักข่าว China Daily ก็ได้อัปเดตว่าข่าวนี้เนี่ยคอนเฟิร์มแล้วนะครับจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดว่าโจหวนฟ้าได้เขียนพินัยกรรมเพื่อที่จะมอบทรัพย์สินที่เขาเก็บหอมรอมริบเอาไว้ให้กับองค์กรการกุศลหลายแห่งซึ่งมีการระบุชื่อองค์กรเอาไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้เงินและทรัพย์สินที่เป็นมรดกของเขาได้เข้าถึงผู้ยากไร้จริงๆโจหวนฟ้าเกิดที่เกาะลัมมาซึ่งเป็นเกาะหนึ่งท่ามกลางเกาะหลายเกาะที่อยู่รายล้อมเกาะฮ่องกงโดยแม่ของโจหวนฟ้าทำงานเป็นพนักงานทำความสะอาดและเป็นชาวนาและชาวสวนส่วนพ่อของเขาทำงานในโรงงานน้ำมันโดยฐานะในวัยเด็กของโจหวนฟ้าถือว่ายากจนมากๆครับโดยตัวของเขาต้องทำสวนทำนาและเลี้ยงวัวเพื่อช่วยเหลือครอบครัวส่วนบ้านที่อาศัยอยู่ในสมัยยังเด็กและวัยรุ่นเนี่ยก็ไม่มีแม้กระทั่งไฟฟ้าใช้ด้วยโดยโจหวนฟ้าและครอบครัวย้ายมาอยู่ที่เกาลูนในขณะที่โจหวนฟ้าอายุได้17ปีแต่ก็ต้องออกจากโรงเรียนมาช่วยที่บ้านทำงานหาเงินซึ่งงานที่โจหวนฟ้าเคยทำก็มีทั้งพนักงานขนกระเป๋าในโรงแรมบุรุษไปรษณีย์พนักงานขายกล้องไปจนถึงคนขับรถแท็กซี่แต่ชีวิตของเขาก็พลิกผันไปในทางที่ดีขึ้นเมื่อโจหวนฟ้าเห็นโฆษณารับสมัครนักแสดงฝึกหัดของทางสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งและได้เซ็นสัญญากับทางสตูดิโอเพื่อเล่นหนังหลังจากนั้นโจหวนฟ้าก็มีผลงานการแสดงมาจนถึงทุกวันนี้ครับถึงแม้ว่าจะไม่มีการยืนยันอย่างชัดเจนด้วยการแถลงข่าวแต่ว่าแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดก็ยืนยันครับว่าโจหวนฟ้าได้ทำพินัยกรรมเพื่อมอบเงินจำนวนถึง700ล้านเหรียญสหรัฐให้กับมูลนิธิการกุศลไปแล้วซึ่งเป็นความตั้งใจของเขาเองและเคยมีข่าวว่าเขาวางแผนที่จะเขียนพินัยกรรมเพื่อมอบเงินและทรัพย์สินทั้งหมดให้กับคนยากไร้หลังเสียชีวิตมานานแล้วส่วนตัวโจหวนฟ้าเองทุกวันนี้ก็ยังคงใช้ชีวิตอย่างสมถะโดยเขาใช้เงินในการใช้ชีวิตราวๆเดือนละ800เหรียญฮ่องกงหรือประมาณ 3,200 บาทเท่านั้นเองครับก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับบุญใหญ่ในครั้งนี้ด้วยนะครับนับถือใจของพี่โจหวนฟ้าจริงๆนะครับนี่ชาติหน้านี่ต้องเกิดมาในตระกูลที่ดีๆแล้วก็มีบุญบารมีมากๆเลยทีเดียวนะคะครับ